ปิดสถิติพบกัน5ครั้งหลังสุดของวอลเลย์บอลหญิงไทยพบทีมชาติบราซิลก่อนตบเดือดในรายการเนชั่นลีกสนามที่3ค่ำคืนนี้นะครับคอยติดตามคอยเชียร์ให้กำลังใจสาวไทยของเราได้เลยครับวันนี้ทางช่องของเราจะพามาเปิดสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติบราซิลก่อนตบกันเดือดในศึกเนชั่นลีกสนามที่3ปี2023ในค่ำคืนนี้เวลา 2:30 น.นะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิลมีสถิติแข่ง11นัดชนะ7แพ้4นัดนะครับมี21คะแนนการันตีผ่านเข้ารอบสุดท้ายหรือรอบไฟนอลที่จะแข่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่16กรกฎาคมปีพ.ศ. 2566นะครับก็ผ่านเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าจะเหลือ1เกมสุดท้ายที่จะพบกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับในวันที่2กรกฎาคมนี้ก็ตามนะครับนักตบลูกยางสาวบราซิลขยับขึ้นมารั้งอันดับที่3ของโลกนะครับภายใต้การคุมทัพของซีโรเบโต้นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนสร้างทีมลงแข่งขันศึกเนชั่นลีกปี2023ได้อย่างสนุกนำโดยกาบี้หัวเสาตัวหลักของทีมวัย29ปีขวัญใจแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับและนี่คือสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับในปี2022บราซิลชนะไทยไป 3-1 เซตในรายการ Nation League นะครับในปี2021บราซิลชนะไทยไปอีก 3-0 เซตนะครับในรายการ Nation League ครับในปี2019บราซิลนะครับชนะไทยไปได้ด้วยสกอร์ 3-0 เซตในรายการ Nation League ครับในปี2018บราซิลชนะไทย 3-1 เซตในรายการ Nation League ครับในปี2017นะครับบราซิลแพ้ไทย 0-3 เซตในรายการเวิลด์กังปรีนะครับน่าจะเป็นรุ่น7เซียนนะครับในปี2017นะครับที่แพ้ไทยของเราครับเทียบสถิติของการพบกันระหว่างทีมสาวไทยของเรากับทีมบราซิลนะครับก็สถิติสาวไทยของเราก็เป็นรองอยู่เยอะพอสมควรครับโอกาสที่สาวไทยของเราจะชนะบราซิลได้นั้นโอกาสมีน้อยนิดเหลือเกินนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับสาวไทยของเราความมั่นใจหดหายไปเยอะนะครับหลังจากแพ้ติดต่อกันมาหลายนัดนะครับแอดมินเชื่อว่านะครับทีมชาติบราซิลจะสามารถเอาชนะทีมชาติของเราไปได้นะครับด้วยสกอร์3-0เซตนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรครับถ้าคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นไว้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปและข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับ